บันทองนิดหน่อยอันนี้วันแรกพี่อยากตื่นเต้นก่อนพี่ใหม่ไหมครับแม่ก็ขอฝากจากใจเลยค่ะคือพี่อยากจะฝากผลงานของลูกเพราะว่าเห็นในความตั้งใจของลูกค่ะในวัยแบบตอนเขาถ่ายเขา5 ขวบเนี่ยค่ะเราเห็นความตั้งใจของมากๆเลยไม่ใช่เฉพาะตอนถ่ายแต่ว่าตั้งแต่ตอนแคสติ้งแล้วอันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าก็ใช่สิเป็นลูกแอฟค่ะจะทำงานกับที่ถ่ายมานะคะต้องกลับมาอาจจะแบบเป็นเด็กเต้นอะไรเงี้ยว่าอาจจะเต้นในแง่ของการติดต่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสันก็บอกว่าต้องขอให้มาแคสติ้งเพราะว่าคือแอปก็เห็นด้วยกับระบบแคสติ้งว่าถึงเราจะรู้จักกันแต่ถ้าไปถึงหน้ากองแล้วเล่นไม่ได้ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทำผลงานออกมาไม่ดีใครก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเรายิ่งไม่อยากให้ลูกเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นไปแล้วทำไม่ได้ลูกจะเลวเพราะฉะนั้นแล้วไม่ทำตัวเป็นใหม่ก่อนหน้านั้นเลยว่าลูกต้องยอมรับในกฎกติกาข้อนี้ว่าทุกคนต้องแคสติ้งแค่แคสไม่ผ่านเราอยากทำแคสต์ลูกใหม่ได้ยังดีกว่าถ้าเราไม่ผ่านแล้วเราดันทุรังไปทำหน้ากองแล้วมันไม่ได้ลูกที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาก็ยอมรับไปค่ะเขาก็บอกว่าโอเคค่ะเข้าใจค่ะก็คือว่าอยากแคสติ้งถ้าเกิดมาได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ปีใหม่ก็ถามเลยว่าแคสติ้งเสร็จแล้วใครเป็นคนตัดสินพอชื่อคุณสันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแอปเลยต้องรีบบอกว่าไม่ใช่คุณสันคนเดียวลูกมีหลายๆท่านที่จะร่วมพิจารณาอย่างที่แอปปฏิบัติเขาในการทำงานแบบนี้ตั้งแต่ติดใจไหมพี่พอได้ไปแสดงถ่ายจบก็ถามพี่แต่ว่ามีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบมากค่ะวันนั้นถ่ายเสร็จก็ยังนั่งอยู่กับพี่สันต่อตอนเย็นเลยค่ะก็วันนั้นก็เจอหมดเลยค่ะเจอพี่ชาคริสเจอพี่หมายยังไงก็นั่งสำหรับวันนี้ตอนนี้คือทีมต้อนหน้าจอลูกเลยใช่ไหมครับวันนี้เตรียมเนี่ยครับพี่แอลพร้อมมากพี่เกียร์พี่การซ้อมบทกับน้องไหมครับเวลาจะไปทำงานซ้อมบทพี่ฟังนะคะเพราะว่าน้องยังเล็กน้องไม่อ่านไม่ออกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้อมบทก็ไม่ได้ก็ฟังแต่ว่าการตีคลังการที่ยังไงแอปไม่สอนใดๆทั้งสิ้นก็ให้ผู้ฟังไปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปยังเรื่องนึงครับขอถามเรื่องแบบโดนจับจิ้นกับพี่ไผ่ทองจิ้นทิพย์เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวแม่เองพอทราบค่ะทราบแล้วล่ะค่ะมากเลยค่ะแล้วก็ได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณแพทย์นะคะก็รู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะคุณแพทย์ให้สัมภาษณ์ดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างจริงจริงได้เคยเจอกันบ้างหรือยังไม่เคยเจอกันเลยค่ะสักครั้งเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนคุณแพทย์เหมือนกันค่ะว่าก็งงเหมือนกันว่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงหมายถึงว่าดูไม่ดูอยู่เป็นคนละวงการคือนักร้องกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันสร้างความสุขให้กับคนอ่านข่าวดูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคนก็ยังเห็นเราเล่นละครคู่กันเพราะว่าอันนี้ต้องแล้วแต่คุณทัศน์จะให้เกียรติไปเล่นละครไปอีกมุมนึงมาว่าเป็นกับฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอีกมุมนึงที่เขาโดนโจมตีเพราะว่าไม่ว่าจะกับคุณแพทย์หรือกับใครก็ตามเราก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะคะครับส่วนตัวพี่แฮปปี้มีติ้นสมุนถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกันเนาะใช่ค่ะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็พร้อมเสมอโอเคครับลงมาอ๋อมีเดินออกนิดนึงนะคะเอางานแต่งคุณแซวว่าเซ็กซี่อ่ะพี่โลลูกเคยใส่เสื้ออะไรก่อนที่แบบเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงมีแคปชั่นจากเทียบกับสีเพราะแคปชั่นนี่คือแบบเพื่อนๆนิเทศจุฬาส่งเข้าประกวดค่ะคือแอปเคยลงแคปชั่นอะไรประมาณนี้มาบทนึงมันก็หลังจากนั้นแบบฟีดแบ็กก็จะมีแบบไลน์กลุ่มนิเทศอะไรเงี้ย
จะเป็นแบบเอางี้ดีกว่าสนุกกว่าถ้าพวกเราคิดแคปชั่นแล้วแอปถ่ายรูปตามแคปชั่นแบบเพื่อนๆมีโจทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเล่นกันแบบเพื่อนๆก็สนุกสนุกก็เลยบางคนบอกว่าเป็นยุคใหม่แล้วเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้ก็สนุกกับการเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็สร้างสีสันแล้วก็คือพอเห็นฟีดแบคแคปชั่นต่างๆคนชอบเวลาเปลี่ยนก็คือเราไม่ได้จะเปลี่ยนไปแบบใดแบบทีเดียวก็แล้วแต่ว่าเราคนดูสนุกกันโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ